ไทยกัมพูชาบทเรียนจากแนวคิดชาตินิยมถ้าหากว่าจะเปรียบนครวัดเป็นอุดมคติของกัมพูชานางอัปสราก็เป็นดั่งอุดมคติของสตรีชาวเขมรด้วยเช่นกันครับระบำอัปสรานั้นที่จำลองอยู่ในภาพสลักตามปราสาทหินนครวัดแน่นิ่งไร้ความเคลื่อนไหวตอนนี้ครับนางอัปสราได้ถูกชุบชีวิตออกมาเริงระบำมีชีวิตผมได้มีโอกาสได้ไปชมการแสดงระบำอัปสราของเด็กๆกลุ่มหนึ่งครับผมก็ได้นั่งคุยกับครูสอนระบำอัปสราที่ชื่อโซชันนูครับเธอเป็นเด็กกำพร้าก็ได้มาพบกับครูกิมโบราซึ่งก็เป็นครูการละครในราชสำนักในพนมเปญครับครูกิมโบราได้เสียชีวิตไปตอนอายุ57ปีครับก็มีเพียงเธอคนเดียวนั้นที่สานต่อแล้วก็เริ่มสอนเด็กรุ่นต่อๆมาติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Way ไทย PBS Podcast